ความต่างระหว่างวัยเป็นประเด็นที่เราคุยกันเสมอนะครับทุกครั้งของการเลือกตั้งเรื่องของเจเนอเรชันมีนัยยะสำคัญต่อการเลือกตั้งยังไงครับโอ้สำคัญเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดเรื่องเจเนอเรชันในมุมมองของรัฐศาสตร์การเมืองเนี่ยนะคะมีความสำคัญไม่น้อยเลยแล้วก็พูดในแง่มุมของประสบการณ์ทางการเมืองที่แต่ละช่วงวัยเผชิญมาคือต้องย้อนไปดูวันในวันที่เขาเป็น first time voter ความรู้สึกนึกคิดณวันนั้นเจอกับบริบทการเมืองแบบไหนของประเทศครับถ้าเจอแบบไหนมากลายเป็นประสบการณ์แบบนี้เวิร์กแบบนี้ไม่เวิร์กมันก็ออกมาเป็นความคิดความเชื่อทางการเมืองนั่นเองค่ะตอนปี62เราอาจจะเห็นนัยยะสำคัญจากตัวเลขของคนแต่ละเจนนะครับ อย่างเช่นตอนนั้น first time voter เพียบเลยตอนปี62อาจจะเยอะหน่อยเพราะเว้นว่างจากการเลือกตั้งรอบนี้ดูแต่ละเจนตัวเลขอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ดูอย่างกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงานวัยกลางคนกลุ่มนี้เนี่ยเกิน 70% ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะแต่ก่อนอื่นมาดูกลุ่มวัยที่มีประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะสุดโชคโชนหน่อยนะครับประสบการณ์นี่เพียบเลยนะมองได้หลายแง่มุมเลยใช่ไหมผ่านทั้งเศรษฐกิจสังคมมาหลากหลายรูปแบบเจอมาหมดแล้วถ้าเรื่องของประสบการณ์ทางการเมืองครับท่านผู้ชมกลุ่มคนในเจนเบบี้บูมเมอร์หรือว่าไซเลนเนี่ยเขาเจอมาหมดละมารัฐธรรมนูญปี40ก็มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพหน่อยบางคนก็มองว่าอาจจะมีเสถียรภาพมากไปจนเข้ามาสู่ลูปของความขัดแย้งมาจนถึงปัจจุบันถ้ามองในมิติของเศรษฐกิจและสังคมคนกลุ่มนี้ก็เจอวิกฤตทางเศรษฐกิจมาหลายรอบแล้วและที่สำคัญครับโอกาสแนวโน้มของพวกเขานั้นน่าจะไปทางฝั่งอนุรักษนิยมเพราะรุ่นของเขานั้นจะเห็นความมั่นคงของระบบราชการดังนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์นะที่น่าจะไปทางอนุรักษ์นิยมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัยตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี62หรือการสำรวจความคิดเห็นของคนผ่านโพลถ้าจะไปพูดในแง่ค่ายเดียวอย่างนั้นอาจจะฟันธงเลยไม่ได้ซะทีเดียวนะคะถ้าเราโฟกัสเฉพาะกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เนี่ยคุณผู้ชมย้อนไปสมัยที่เขาเริ่มที่จะมีความตื่นตัวทางการเมืองเริ่มที่จะเพิ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยเผชิญกับเหตุการณ์เดือนตุลาซึ่งเหตุการณ์เดือนตุลามีทั้ง14ตุลา6ตุลามันมี2แบบเลยไงทั้งอนุรักษ์นิยมจ๋าไปเลยหรือว่าแนวคิดปฏิรูปประชาธิปไตยก้าวหน้าเสรีนิยมเบ่งบานเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเจนนี้เนี่ยก็อาจจะมีได้ถึง2ค่ายแล้วค่อนข้างจะฝังอยู่กับค่ายความคิดของตัวเองแบบแนบแน่นไม่เปลี่ยนแปลงด้วยไปดูอีกฝั่งนึงกันบ้างครับฝั่งของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไปจนถึงวัยทำงานแล้วก็วัยกลางคนกลางเก่ากลางใหม่นะครับนั่นก็คือกลุ่มของเจน X เจน Y แล้วก็เจน Z ค่ะมาดูกลุ่มนี้หน่อยกลุ่มนี้เนี่ยรวมกันเกิน 70% นะบวกเลขคร่าวๆเนี่ยเริ่มจาก Gen Z ก่อน Gen Z เนี่ยไม่ใช่หน้าใหม่ซะทีเดียวบางคนเคยกาบัตรตอนปี62มาบ้างแล้วใช่ก็จะมีเป็นกลุ่มที่เพิ่งเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี62กับคนที่กำลังจะได้เลือกตั้งครั้งแรกในปีนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณสัก4ล้านกว่าคนรวมกันนี่ก็6ล้าน6โดยประมาณซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ประสบการณ์ย้อนไปไม่นานทุกคนจำได้เขาเติบโตมาท่ามกลางบรรยากาศของประเทศที่บริหารโดยรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแล้วอยู่แบบนี้มานานแน่นอนว่าไม่แปลกถ้าจะมีแนวคิดที่ต่อต้านความเป็นอนุรักษ์นิยมและเทไปในทางเสรีนิยมมากกว่าซึ่งก็สะท้อนผ่านการไปมีส่วนร่วมในการชุมนุมทางการเมืองนี่ถ้าดูเทรนด์ดูแนวโน้มอาจจะเดาใจไม่ยากสำหรับเจนซีแต่สองเจนนี้กลุ่มสวิงโหวตครับเอาแน่เอานอนไม่ได้เดาใจยากนะสำหรับเจน Y แล้วก็เจน X กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เริ่มทำงานกันแล้วครับถ้ามาเจน X นี่ก็คือวัยกลางคนละสองกลุ่มนี้เดาใจยากเพราะอะไรถ้าไปดูความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์การใช้ชีวิตทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนั้นก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่จะมีผลต่อการตัดสินใจหรือรสนิยมทางการเมืองต้องบอกว่าคนสองเจนนี้เขาโตมาในลูปที่อยู่กับความขัดแย้งเผลอๆอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งระหว่างที่มีความขัดแย้งก็ได้ลากยาวมาเลยนะคนสองเจนนี้ตั้งแต่ยุคของพันธมิตรเสื้อเหลืองเสื้อแดงนปช.เสื้อแดงกปปส.อีกตอนหลังกลุ่มราษฎรก็ไปอีกดังนั้นการจะฟันธงว่า Gen X Gen Y จะเทไปทางไหนระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันคงจะเอาแน่เอานอนไม่ได้วันนี้มีความเห็นที่น่าสนใจจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะคะได้พูดถึงประสบการณ์ทางการเมืองของกลุ่ม Gen X ซึ่งทำให้มีผลต่อความคิดทางการเมืองของพวกเขาค่ะเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยเขาอาจมีโอกาสเปลี่ยนขั้วได้เนี่ยก็เพราะว่าประสบการณ์ของ Gen X เนี่ยก็คือคนที่เคยผ่านยุคการเมืองของประเทศไทยนะ
ือในทางรัฐศาสตร์เราเรียกว่าเป็นยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเราเห็นสภาพดีก็คือว่าการเมืองไทยช่วงนั้นเนี่ยก็คือสสมาจากการเลือกตั้งแต่สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้แบ่งบังคับว่านายกต้องเป็นสสเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่พรรคการเมืองเขาไปแข่งขันทางการเมืองกันแล้วก็ไปเชิญผู้นำคนที่มีบารมีในกองทัพเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเจน X เนี่ยเขาผ่านประสบการณ์ที่มันเป็นลักษณะประนีประนอมอะครับเขาก็จะไม่ค่อยแข็งตึงกับขั้วมากนะครับอาจจะลอมชอมกับความคิดที่ต่างได้มากกว่าเจนอื่นท่านผู้ชมครับสวิงโหวตเนี่ยผมนึกว่าเป็นแค่ทฤษฎีนะแต่ถ้าดูพฤติกรรมของคนตอนไปเลือกตั้งล่วงหน้าไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะมีการสวิงโหวตแบบข้ามขั้วไปเลยรอบที่แล้วอยู่ฝั่งหนึ่งรอบนี้อาจจะไปอยู่อีกฝั่งนึงเลยนะคืออาจจะเคยเชียร์ขวาแบบสุดโต่งขวาแบบสุดซอยครับเปลี่ยนไปเลือกอีกฝั่งนึงแบบสุดโต่งเหมือนกันแบบนี้มันเกิดขึ้นครับเดิมทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามีเฉพาะการสวิงไปสวิงมาระหว่างขั้วเดียวกันรสนิยมแบบไหนอยู่แบบนั้นจะอยู่ขั้วประชาธิปไตยขั้วอนุรักษนิยมไม่น่าจะมีแบบข้ามฝากข้ามฝ่ายหรือเปล่าแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วหลังการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้เราต้องมาถอดนัยยะสำคัญของการเลือกตั้งที่สวิงโหวตรอบนี้เนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีผลหรือเกิดขึ้นจริงขั้นว่าอาจจะกลายเป็นปรากฏการณ์ก็ได้ใช่คือพอพูดถึงสวิงโหวตเนี่ยก็ต้องดูว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนให้คุณผู้ชมดูตัวเลขของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกลุ่ม Gen X นะคะ มากที่สุดถึง 30% มีอยู่ประมาณสักกว่า16ล้านคนซึ่งพอเราวิเคราะห์ว่ากลุ่มคนเหล่านี้สวิงโหวตแปลว่าเขาจะเป็นตัวแปรสิเป็นคนชี้ชะตาผลการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ลองฟังเพิ่มเติมจากอาจารย์สติธรค่ะ Gen X เนี่ยอันนี้น่าจับตาดูและก็น่าจะเป็นตัวชี้ผลการเลือกตั้งได้ระดับมากที่สุดด้วยนะครับด้วยที่ Gen X เนี่ยแน่นอนในแง่ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเจนนี้นะครับถือว่าเยอะที่สุดนะคืออาจจะวันนี้อาจจะมากกว่า Gen Y นิดหน่อยที่เท่านั้นอ่ะนะครับแต่ก็ยังมากที่สุดในบรรดาทั้ง4กลุ่มนี้อยู่นะครับแล้วพอเราวิเคราะห์ว่าเขาสวิงได้เนี่ยเปลี่ยนค่ายได้เนี่ยข้ามขั้วได้เนี่ยเขาจึงเป็นตัวกำหนดนะครับถ้าเขายืนอยู่กับฝ่ายเสรีกลุ่มพรรคการเมืองสายเสรีก็น่าจะมาแลนสไลด์เลยล่ะนะครับแต่ถ้าเขาไปทางอนุรักษ์ก็ไม่แน่ผลการเลือกตั้งอาจจะมาออกมาสูสีนะครับถ้าเขาแบ่งครึ่งๆผลการเลือกตั้งก็อาจจะโอเคเสรีอาจจะมากกว่าแต่ไม่ห่างมากนี่เราวิเคราะห์กันแบบองค์รวมๆนะคะคือดูจากภาพของปัจจัยของเรื่องเจเนเรชันซึ่งเป็นภาพรวมว่าส่วนใหญ่มันอาจจะมีผลต่อเรื่องของความคิดความเชื่อทางการเมืองด้วยประสบการณ์ที่ประสบพบเจอมานะคะแต่ในขณะเดียวกันแต่ละคนก็มีรสนิยมส่วนตัวมีความเป็นปัจเจกบางทีเรื่องวัยเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยนึงแต่รสนิยมทางการเมืองก็อาจจะมีส่วนในการตัดสินใจก็ได้แน่นอนสิเพราะว่าเรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของรสนิยมวันนี้ขอบคุณคุณตะวันรุ่งนะครับ